ยกมือไปหมดแล้วใช่ไหมก็แล้วแต่ครับแต่ร้องแรกแหกกระเชื้อเขาก็ไม่ให้อย่างมากเขาก็เดินมาขอบคุณแตะบ่าขอบใจนะที่โหวตให้ก็เท่านั้นแหละเป็นผมก็ไม่ให้นะฮะใช่ไหมฮะพรรคประชาชนจะเป็นรัฐบาลกี่โมงผมมองไม่ได้อ่ะถ้าผมทำได้ผมก็เป็นเจ้าสำนักผมไม่สอนแล้วหนังสือผมเปิดตำหนักอ่ะรวยละถ้าอย่างนั้นแล้วในมุมของพรรคประชาชนอาจารย์คิดว่าเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาทั้งมาเจอเนี่ยอันนี้สองเด้งไปแล้วนะเดี๋ยววิบากกรรมเขายังจะมี44ส.ส.อีกเขาเจอยุบพรรคเจอตัดสิทธิ์งั้นครั้งหน้าคิดว่ายิ่งยุบเขายิ่งทำกับเขาแบบนี้จะยิ่งทำให้เขาโตขึ้นกว่าเดิมและคะแนนเสียงก็จะไหลไปหมดคือบางทีมันมองได้คุณเอื้อยคุณโอเพราะว่าบางทีคนเลือกบางทีอารมณ์มาเหนือเหตุผลนะทำไมต้องทำกับเขาขนาดนั้นคนก็จะเชื่อนี่ส่วนหนึ่งแบบโกรธโกรธเพราะเขาไม่มีเขายังไม่มีอะไรประสบการณ์มาเป็นฝ่ายบริหารจะด้วยวัยด้วยอะไรหรือความเชื่อในเรื่องของอุดมการณ์ที่บางคนส่วนหนึ่งยังไม่เปิดใจรับฟังเขาแต่ถ้าเลือกไปแล้วผิดหวังโอ้ยแม่งโทษโอ้ยทำไปแล้วไม่ได้เก่งจริงในราคาคุยบทสรุปหรือคำตอบหรือสงครามสั่งสอนใน3เลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นผมคิดว่ามันก็จะมี2ขยักนะครับว่าที่ควรจะให้โอกาสพรรคประชาชนจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่บางครั้งก็อย่าประมาทขั้วการเมืองปัจจุบันหรือขั้วอนุรักษนิยมเพราะยิ่งคุณโดนทุบไปเรื่อยเนี่ยคนเก่งหายไปจากระบบการเมืองของคุณไปเรื่อยแล้วคนใหม่เข้ามาก็ไม่รู้ศักยภาพยังแกร่งเหมือนชุดเก่าๆที่เขาจากไปหรือเปล่านะบางครั้งต้องยอมรับที่ผ่านมาพักสสพักอดีตสสพักก้าวไกลบางคนก็เหมือนสำล้อถูกหวยไม่ได้เตรียมตัวที่จะชนะการเลือกตั้งอ่ะบางทีก็อาจจัดระเบียบเรื่องส่วนตัวไม่ดีก็โดนโจมตีโดนฟ้องโดนอะไรง่ายถูกใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็กลายเป็นข้อสงสัยว่าการคัดกรองหรือการคัดกรองคุณสมบัติของสสของพรรคประชาชนเนี่ยเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอื่นเนี่ยที่เขาเตี่ยงแต่งตัวพร้อมกว่ามันก็จะนำไปสู่การเปรียบเทียบได้ว่าเอาข้อจริงเนี่ยคุณพร้อมหรือยังที่จะมีอำนาจฝ่ายบริหารเรื่องของ44สสเนี่ยล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าพิจารณารายบุคคลคือเป็นไม่ได้ว่าอาจจะไม่ได้โดนทั้ง44คนมันจะลดทอนความแบบต่างวาระกดดันโกรธเคืองอะไรประชาชนได้บ้างไหมครับไม่ผมคิดว่าเป็นการวินิจฉัยที่เป็นตามขั้นตอนของเขามากกว่านะครับเพราะว่าต้องให้ข้อมูลให้ปากคำก็เป็นเปิดพื้นที่อย่างน้อยก็คือการใช้ระยะเวลาทอดเวลาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ดูเจตนาอีกแหละคือทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องบอกว่าคำวินิจฉัยสารมนุษย์ที่ผ่านมาเหมือนเอาดิจิตอลฟุตปรินต์มาประกอบเพราะว่าทั้งหลักรัฐศาสตร์หลักนิติศาสตร์หรือหลักอะไรต่างๆทั้งหลักกฎหมายด้วยใช่ไหมครับแต่บางครั้งบางทีสารมนุษย์ท่านก็ใช้หลักกฎหมายดื้อๆเลยอะไรเงี้ยบางทีก็ใช้หลักเหมือนดิจิทัลฟุตพริ้นรัฐศาสตร์หรือด้านสังคมบริบททางสังคมมาประกอบพิจารณาด้วยอันนี้ก็เป็นอยู่ในพื้นที่ของสารมนุษย์มีกล้าล่วงไม่กล้าก้าวล่วงครับแล้วแบบนี้เนี่ยมันต้องอาศัยอำนาจบ้านใหญ่ในต่างๆนานาในการบริหารมองตอนนี้อาจารย์ว่าประชาชนนี่ไหวไหมครับถ้าต้องเป็นรัฐบาลหมายถึงว่าถ้าหน้าตาแบบนี้เนี่ยพรรคประชาชนต้องเป็นรัฐบาลเนี่ยไหวไหมครับก็เหนื่อยครับประชาชนก็เหนื่อยเพราะว่าอะไรคุณต้องมีด้วยในแง่คือเหนื่อยแล้วเพราะกลไกระบบพรรคแนวคิดแบบฝ่ายอนุรักษ์กลไกระบบราชการเนี่ยเขาตั้งคำถามต่อความสงสัยต่อวิธีคิดของพรรคประชาชนจะมาแก้จะมารื้อหรือมาปรับมายุบอะไรเงี้ยอันนี้คือในแง่หนึ่งอ่ะคือเขายังไม่เปิดใจที่จะไว้ใจดังนั้นถ้าประชาชนปรับตัวลดเพดานบางประเด็นแล้วก็คบหาเพื่อนเยอะๆคือการชนะแลนด์สไลด์เป็นความคาดหวังเป็นแพชชั่นที่คิดได้แต่ในแง่ความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยนะครับถ้าคุณปรับลดเพดานหรือการคืออะไรคืออธิบายในสิ่งที่คนไม่เข้าใจให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับมันก็อยู่ร่วมลอมชอมกันได้นะครับผมว่าสังคมการเมืองสังคมประชาธิปไตยหรือในโลกแบบเนี้ยนะคุณเดินสวนกับผมแต่ผมไม่จำเป็นจะต้องกาเบอร์เดียวพรรคเดียวคุณแต่เราคุยกันได้คบหาได้เฮ้ยอุ่นเอื้อยทำไมคุณเลือกพรรคนี้กะโหลกกะลามากแล้วอาจารย์คุณก็บอกเนี่ยทำไมอาจารย์เลือกพรรคนั้นเนี่ยนะหัวหน้าพรรคแย่ๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราต้องคุยกันแบบนะมาพูดนะคะเนี่ยอะไรเงี้ยก็นี่ไงคำถามแบบเรียวๆเลยนะคะอาจารย์แบบฮาร์ดคอร์เลยพรรคประชาชนจะเป็นรัฐบาลกี่โมงผมมองไม่ได้อ่ะถ้าผมทำได้ผมก็เป็นเจ้าสำนักผมไม่สอนแล้วหนังสือผมเปิดตำหนักอ่ะรวยแล้วนะคะอาจารย์เนาะทุกวันที่1กับวันที่16นะคะอาจารย์จุดคุยกันมาเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะว่าตกลงอาจารย์เป็นแบกหรือเป็นด้อมเอ้าแล้วแต่ท่านจะเป็นนะ
มองให้อาจารย์แบบได้มองภาพไปพร้อมๆกันว่าเดี๋ยวเปิดประชุมสภามาใครจะนั่งตรงไหนยังไงคะเนี่ยตกลงคือฝ่ายค้านแน่นอนว่าชัดเจนตอนนี้ฝ่ายค้านมีอยู่พรรคเดียวคือพรรคประชาชนถูกไหมคะครับแล้วอย่างพลังประชารัฐไทยสร้างไทยเนี่ยเขาชัดยังอ่ะเขาเป็นฝ่ายค้านเขาบอกเขาเป็นฝ่ายค้านคุณหญิงแต่ตัวคุณหญิงท่านไม่ได้เข้าสภาไงท่านสละสิทธิ์ไปแล้วไงฮะท่านเลื่อนลาออกจากใช่ไหมลำดับปาร์ตี้ลิสต์แต่คนของท่านคือยกมือไปหมดแล้วก็แล้วแต่ครับแต่ร้องแร่แหกกระเชื้อเขาก็ไม่ให้อย่างมากเขาก็เดินมาขอบคุณแตะบ่าขอบใจนะที่โหวตให้ก็เท่านั้นแหละเป็นผมก็ไม่ให้นะฮะใช่ไหมฮะงั้นก็ครั้งหน้าถ้าเปิดประชุมสภามาก็อาประชาชนเนี่ยนั่งฝั่งฝ่ายค้านแน่นอนแน่นอนครับค่ะพลังประชารัฐล่ะเขาจะนั่งด้วยกันหมดไหมอ่ะก็เอางี้มีแต่ป้ายไว้แต่ว่าตัวอาจจะไปนั่งกินกาแฟในคณะกรรมการหรือฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เคยมีนะคุณเอื้อยคุณโอลักษณะแบบเนี้ยบางทีตัวชื่อยังอยู่ฝ่ายค้านแต่ว่าตัวหัวใจไปอยู่รัฐบาลแล้วแล้วก็รอสอบตกอย่างสมศักดิ์ศรีก็พอจะเห็นโผครม.มาบ้างแล้วนิ่งหรือยังก็ยังไม่นิ่งหรอกค่ะอาจารย์แต่ละสื่อก็นำเสนอรายงานไม่เหมือนกันเลยแต่อันนี้เราฟังอาจารย์แล้วกันว่าในมุมของอาจารย์นะคะพออาจารย์เห็นผัวออกมาแบบคนนั้นคนนี้นั่งคิดว่าเหมาะสมลงตัวหรือยังคะเหมือนเก้าอี้ดนตรีเลยอาจารย์เหมาะสมไหมลงตัวหรือเปล่าเก้าอี้ดนตรีถูกต้องครับคุณเอื้อยแต่ผมก็บางคนไม่ได้มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะไปรับผิดชอบที่จับไปรับผิดชอบแล้วเกี่ยวพันตรงไหนอ่ะนึกจะเอาใครมาลงก็ง่ายเนาะแต่มันก็ไม่เกี่ยวมานานแล้วนะครับอาจารย์ก็ถูกอ่ะแต่คราวนี้มันหนักกว่าเดิมไงคือสมัยก่อนเรายังมีพวกมืออาชีพมีเทคโนแครตมาดูกระทรวงที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆผมไม่ปฏิเสธคนหนุ่มสาวที่มาสู่ตำแหน่งทางการเมืองนะแต่ว่ามันต้องมีแคเรียร์พาสไม่ใช่ว่าเป็นทายาทบ้านใหญ่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันคนนั้นคนนี้คือมีพระคุณอะไรกับประชาชนคุณจะสำนึกด้วยซ้ำว่าโอ้อะไรเงี้ยคุณควรจะสะสมบารมีอะไรต่างๆให้มันเป็นคือเริ่มจากการเมืองท้องถิ่นเป็นนายกรัฐมนตรีนายกอบจแล้วค่อยมาเล่นอะไรก็ไม่ว่ากันคุณดูก็ได้การเมืองในภูมิภาคอาเซียนแบบไทยๆแบบในสไตล์อาเซียนเนี่ยกัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแม้กระทั่งสิงคโปร์อ่ะคนที่จะเติบโตเป็นเบอร์หนึ่งของทำเนียบตัวเองอ่ะเขาไม่ได้ไปขึ้นลิฟต์แบบฟาสต์แทร็กเหมือนในบางประเทศแถบบ้านเรานะเขาสะสมตำแหน่งเป็นระดับท้องถิ่นกว่าจะไต่ตัวเองขึ้นมาเพื่อให้คนยอมรับอ่ะค่ะอาจารย์คือดีเอ็นเอความสามารถมันถ่ายทอดทางพ่อไปหรือแม่ไปสู่ลูกไม่ได้ลูกต้องสร้างเองใช่ไหมอาจารย์ถูกครับอาจารย์พูดคำนี้คุ้นๆเลยอ่ะเหมือนที่ใครบอกว่าเขามีดีเอ็นเอจากพ่อเขาแล้วแม่เขาก็เขาก็มีคุณพ่ออยู่เพราะคุณทักษิณก็มีตำแหน่งเป็นคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีก็มีวายที่จะต้องมีคนนะครับพวกมอนิเตอร์จับผิดเนี่ยโดนแน่โดนรายวันโดนนะทุกชั่วโมงนายกบอกว่ารายชื่อครม.นี่จะเคาะเองท่านเชื่อไหมครับท่านก็ต้องเคาะเองดิเพราะท่านสุดท้ายท่านก็ต้องพรูฟเซ็นเองอยู่แล้วคุณมันคุณพ่อเนี่ยจะมีส่วนมีสิทธิ์คุณถามไปตรงๆเลยว่ามาจากคุณทักษิณหรือเปล่าผมไม่ได้ซ่อนใต้เตียงนะผมจะได้ยินเขาคุยกันนะไม่รู้เรื่องหรอกคุณใต้โต๊ะอาหารก็ได้อะเนี่ยก็มีคนบอกเราแล้วอาจารย์เราไม่ได้อยู่ในเกมเราจะไปเข้าใจได้ยังไงตั้งครม.เออใช่ก็จริงใช่ไหมท่านผู้ชมขอบคุณนะคะขอบคุณครับแล้ววันนี้บางทีเราบอกดักคออะไรเดี๋ยวคนในการเมืองเฮ้ยเปลี่ยนได้ตลอดเอออุ้ยแต่ตำแหน่งครม.สำคัญอาจารย์เขาไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกคนหลุดไม่หลุดใครกอกใบสมงสมัครแต่คนกอกเกินกว่าตำแหน่งนะคุณก็รู้ใช่ไหมค่ะต้องมีคนผิดหวังใช่ไหมคะก็มีคนผิดหวังอ่ะคือคาดหวังไว้เยอะใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าด้วยพอเผื่อไว้ไงกฤษฎีกาบอกให้ท่านไม่ได้เรียนจบจริงนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยบางทีใช่ไหมหรือมีเรื่องร้องในนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งผมคิดว่ามันก็ในแง่หนึ่งอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสำนึกนะคือบางทีบางคนถูกปปช.ร้องแต่ยังไม่ชี้มูลน่ะถ้าเป็นต่างประเทศจบไปแล้วนะฮะเขาไม่มีอะไรอย่างนี้หรอกนะฮะแบบมาแล้วสาวว่าต้องรอชี้มูลถึงที่สุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าค่อยๆใช้เวลาครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ